็กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่กดคลิกเข้ามาดูลิงก์นี้นะครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปที่ผมได้มาทดลองใช้เลนซุปเปอร์วิวจากกล้อง GoPro Hero 4 Silver นะเป็นกล้องตัวใหม่ที่ใช้อยู่ตอนนี้แล้วก็คลิปที่แล้วเนี่ยผมโดนเรื่องคำหยาบไปครับในคลิปคือเดี๋ยวนี้ YouTube เขาเหมือนกับแบบเคร่งเรื่องคำหยาบครับไม่ให้ใช้กันอ่ะเพราะว่ามันจะไม่เหมาะสมกับผู้ใช้งานบางรายครับเพราะเดี๋ยวนี้ YouTube คือมันเป็นสื่อแบบสื่อวิดีโอเป็นแหล่งวิดีโอของคนทั่วโลกนะก็จะมีคนทั่วโลกเลยเนี่ยทุกวัยเลยเนี่ยเข้ามาใช้กันเพราะงั้นถ้าเกิดคำหยาบหลุดไปเนี่ยบางครั้งผู้ใช้งานเป็นเด็กครับมันจะไม่เหมาะสมเขาก็เลยต้องมีมาตรการประมาณนี้นะฮะในการที่จะแบบไม่ให้พูดคำหยาบครับเพราะว่าบางครั้งเยาวชนมาฟังเนี่ยมันจะดูแบบไม่เหมาะสมใช่ไหมเผื่อเด็กจะเอาไปทำตามแต่ก็นั่นแหละฮะสุดท้ายก็ต้องพูดกันอยู่ดีไม่ช้าก็เร็วแต่ก็มันจะดีกว่าถ้าเกิดเราไม่พูดนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้คลิปนี้จะเป็นคลิปที่ผมมาทดลองมุมซุปเปอร์วิวนะกับลองพูดดีๆกันดีกว่าโดยไม่มีคำหยาบครับถ้าจะด่าก็จะด่าแบบผู้ดีด่าแบบไม่มีคำหยาบประมาณนั้นนะฮะส่วนเลนซุปเปอร์วิวตอนนี้เนี่ยมุมที่ได้คือมันจะเป็นซุปเปอร์วิวครับมันจะกว้างกว่าเดิมมากบางคนอาจจะเฮ้ยพี่ผมชอบแบบนี้นะเพราะว่าเลนมันกว้างมันเก็บรายละเอียดได้เยอะแต่บางคนนี่แบบมุมอะไรก็ไม่รู้ครับปวดหัวจุงเบยอันนี้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่สำหรับผมว่ากลับไปใช้เลนกลับไปใช้มุมไวเหมือนเดิมดีแล้วแหละอันนี้รู้สึกจะเก็บรายละเอียดเยอะเกินไหมครับเก็บได้กว้างมากปะตอนนี้ก็7:43นะครับวันนี้ผมไม่มีเรียนด้วยเราจะไปหาอะไรกินกันโดยสิ่งที่ไม่ใช่สิเราจะไปหาอะไรรับประทานกันในมื้อเช้าของวันนี้นะครับรับประทานก็สิ่งที่ผมจะไปรับประทานนั่นก็คือข้าวเหนียวสุกรนะครับข้าวเหนียวสุกรเลยล่ะข้าวเหนียวสุกรหน้าโรงเรียนนะครับเข้าใจไหมฮะข้าวเหนียวสุกรคือหมูนะครับแต่เราจะไม่พูดหมูเพราะว่ามันหยาบเกินไปครับผมรับไม่ได้นะฮะเราจะไม่ใช้คำหยาบกันครับถึงแม้ว่าเราจะด่าแต่เราจะด่าแบบผู้ดีครับคุณวรนุชอะไรอย่างนี้นะฮะเราจะไม่ใช้คำว่าคำหยาบอ่ะเราจะไม่ด่าแบบคำหยาบแล้วสมมติเราจะด่าบุพการีคู่กรณีใช่ไหมครับเราก็จะเปลี่ยนคำเป็นใช้มารดาคุณหรือครับอะไรอย่างนี้นะฮะ พูดเองขำเองมันตลกอ่ะสมมุติแบบจะด่าจะคุยเล่นกับเพื่อนแบบอุทานมารดาคุณหรืออะไรอย่างนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนเป็นบิดาคุณหรือมารดาคุณหรืออย่างนี้แทนนะฮะซึ่งคลิปนี้ก็ใครรับความเรียบร้อยของผมไม่ได้ก็ต้องรับให้ได้นะโอเคคุณก็ต้องรับให้ได้ครับเพราะว่าไม่งั้นไม่รู้จะโดนแบบถ้าหลายๆครั้งนะฮะมีคำหยาบหลายๆครั้ง YouTube เตือนแล้วอาจจะมีเด้งกันก็ได้นะในยามอรุณเบิกฟ้าอย่างนี้นะครับคุณก็จะพบเห็นกับยานพาหนะขับเคลื่อน4ล้อหรือ2ล้อก็ตามยานพาหนะทั้ง4ล้อ6ล้อ10ล้อและ2ล้อนะฮะอย่างเช่นเราเนี่ยเป็น2ล้อเขาก็ออกมาทำงานครับและมีเด็กไปโรงเรียนฮะไปศึกษาหาความรู้กันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปเติมน้ำมันกันก่อนดีกว่าไปเติมเชื้อเพลิงครับเราจะไปเติมเต็มเชื้อเพลิงให้แก่ยานพาหนะของเรากันนะครับทุกท่านเรียบร้อยจังวะอ้าวเปิดหลุดเรียบร้อยจังเลยอย่างนี้ได้ไหม
ติมประมาณ50บาทเห็นทีจะได้นะฮะเพราะว่าจนครับผมอ้าวคุณป้ามาบอกตอนนี้สายไปเสียแล้วครับผมมาด้านนี้แล้วเก้าห้าห้าสิบครับครับไปครับไปกันต่อเดี๋ยวนี้บัมเชียวขอให้ลงจากยานพาหนะของท่านแล้วนะฮะกรุณาลงจากยานพาหนะของท่านเสียก่อนค่ะอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่าเหมือนเป็นการรักษาความปลอดภัยในการเติมน้ำมันในการเติมเชื้อเพลิงให้กับยานพาหนะของท่านนะครับเรียบร้อยจังเลยวันนี้รู้สึกเป็นเด็กดีจังเลยฮะเมื่อก่อนเนี่ยผมไม่เคยโดนบอกว่าให้ลงจากรถนะแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มบ่อยขึ้นครับแล้วก็โทรศัพท์ก็ไม่ให้ใช้ด้วยแต่ว่าไม่ทันแล้วครับอัดวิดีโอไปเรียบร้อยแล้วนะฮะผมบันทึกภาพเคลื่อนไหวไปเสร็จเรียบร้อยเสร็จสรรพแล้วนะฮะเหมือนคนอ่านข่าวมากกว่าตอนนี้ไม่เหมือนเบธนอตตันคือพูดเพราะไพเราะสนหูน่าฟังไปเสียทุกคำมีการบีบแตรใส่กันด้วยนะฮะใจเย็นๆครับได้ไปทุกคันครับแต่ไม่ใช่ตอนนี้ก็แค่นั้นอาจจะเป็นในอนาคตในอีกไม่กี่วินาทีได้ไปกันหมดครับสุดท้ายตอนนี้เรามาจอดติดไฟแดง80วิให้กับไฟแดงตรงแยกนี้นะครับก็ใจเย็นไว้ครับแดงได้เดี๋ยวมันก็เขียวได้นะฮะไม่ต้องรีบครับช่วงนี้ผมก็ไม่ค่อยสบายด้วยครับอ้าวอาจารย์ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยจะคัดจมูก water nose ไหลนะฮะ water nose ก็คือ water แปลว่าน้ำฮะ nose คือจมูกครับน้ำจมูกประมาณนั้นนะไหลเป็นลำธารเลยฮะเป็นลำธารเล็กๆจะขยายความให้มันน่าเกลียดทำไมเนี่ยเออครับวิทยาลัยผมนะตอนนี้รถครับผมที่จอดเต็มแล้วฮะข้างในต้องจอดข้างนอกกันนะในขณะที่ทุกคนยืนเคารพธงชาตินั้นเด็กหนุ่มผู้ขับ CBR คันสีแดงของวิทยาลัยกำลังกินข้าวเหนียวหมูฮะรู้สึกมีความสุขครับไม่ต้องไปเรียนฮะวันนี้ไม่มีเรียนก็สำหรับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันครับเฮ้ยเพื่อนอยู่นี่จะพ้นจะเลยเพื่อนไปแล้วไว้แค่นี้แล้วกันครับคลิปนี้ไว้เจอกันคลิปหน้าดูกันว่า 300R จะพาทุกท่านไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรกับใครเมื่อไหร่นะฮะบ๊ายบายครับผม